สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป.3ที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูอยากให้เด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องการบวกการลบการคูณและการหารเกี่ยวกับการวัดความยาวค่ะซึ่งสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเรียนเรื่องนี้ก็คือเด็กๆจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวดังนั้นถ้าใครยังสับสนอยู่ก็ให้กลับไปดูคลิปเดิมหรือสอบถามคุณครูเพิ่มเติมแต่ถ้าใครเข้าใจแล้วมาเริ่มเรียนไปพร้อมๆกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่การบวกเกี่ยวกับความยาวนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากค่ะเด็กๆลองมาฝึกคิดคำนวณไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะข้อที่1ความยาว1เมตร45เซนติเมตรบวกกับ2เมตร55เซนติเมตรจะได้เท่ากับเท่าไหร่ในขั้นตอนแรกนั้นเวลาเด็กๆแสดงวิธีทำในใบงานจะต้องเขียนหน่วยลงไปก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการทำซึ่งในข้อนี้เราจะต้องเขียนหน่วยเมตรและหน่วยเซนติเมตรลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เด็กๆ เติมตัวเลขลงไปคือความยาว1เมตร45เซนติเมตรบวกกับความยาว2เมตร55เซนติเมตรเด็กๆ ก็เขียนลงไปให้ตรงกับหน่วยของมันให้ถูกต้องแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาบวกในหน่วยเซนติเมตรกันก่อน5บวก5เป็น10ใส่0ทด1 4บวก5เป็น9บวกตัวทดอีก1เป็น10เมื่อเราบวกเซนติเมตรเสร็จก็บวกหน่วยเมตรต่อได้เลยนะคะก็คือ1บวก2เท่ากับ3เมื่อบวกแล้วก็จะได้เป็น3เมตร100เซนติเมตรแต่เรายังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่า100เซนติเมตรนี้สามารถเปลี่ยนหน่วยได้จากความสัมพันธ์100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรเพราะฉะนั้นจาก100เซนมันก็จะกลายเป็น1เมตรเราก็นำ1เมตรนี้ไปบวกกับ3เมตรที่เราหาได้สุดท้ายคำตอบก็จะได้เท่ากับ4เมตรค่ะข้อที่2 53เซนติเมตร6มิลลิเมตรบวกกับ24เซนติเมตร8มิลลิเมตรจะได้เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้เราแสดงวิธีทำเหมือนเดิมเลยก็คือเขียน53ในหน่วยเซนติเมตรและเขียนเลข6ในหน่วยมิลลิเมตรบวกกับ24เขียนในหน่วยเซนติเมตรและ8ในหน่วยมิลลิเมตรแบบนี้นะคะจากนั้นเด็กๆก็บวกทางด้านที่เป็นหน่วยมิลลิเมตรกันก่อนนะคะคือ6บวก8เท่ากับ14จากนั้นมาบวกหน่วยเซนติเมตร3บวก4เท่ากับ7 5บวก2เท่ากับ7และเมื่อบวกเสร็จแล้วเราจะได้77เซนติเมตร14มิลลิเมตรซึ่งเรายังตอบไม่ได้เช่นเดิมค่ะเด็กๆ ดูสิคะว่าหน่วยมิลลิเมตรเรายังสามารถแปลงร่างมันได้ต่อนะคะจากความสัมพันธ์10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรเพราะฉะนั้น10มิลลิเมตรตรงนี้เราจึงแปลงมันเป็น1เซนติเมตรแล้วย้ายไปบวกเพิ่มทางฝั่งเซนติเมตรคำตอบในข้อนี้จึงเป็น78เซนติเมตร4มิลลิเมตรค่ะต่อไปถ้าเด็กๆ เข้าใจแล้วเราลองมาเรียนรู้การลบเกี่ยวกับความยาวกันค่ะ72กิโลเมตร217เมตรลบด้วย 5,349 เมตรได้เท่ากับเท่าไหร่ในข้อนี้เราก็แสดงวิธีทำโดยเขียนหน่วยลงไปก่อนเหมือนเดิมนะคะคือหน่วยกิโลเมตรและหน่วยเมตรแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เขียนตัวเลขลงไป72กิโลเมตร217เมตรลบกับ 5,349 เมตรแต่ว่า 5,349 เมตรตรงนี้เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าเราสามารถแยกร่างมันได้อีกหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเราสามารถแยกร่างมันได้อีกเป็น 5,000 เมตรกับ349เมตรนะคะจากความสัมพันธ์1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตร
ดังนั้น 5,000 เมตรจะเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะเท่ากับ5กิโลเมตรนั่นเองดังนั้นเราก็เขียน5ลงไปในหน่วยกิโลเมตรส่วน349เขียนลงไปในหน่วยเมตรค่ะแล้วเด็กๆก็ทำการลบได้เลยนะคะโดยเอา217มาลบกับ349แต่ว่าในข้อนี้เด็กๆจะเห็นว่า217เมตรมันมีค่าน้อยกว่า349เมตรจึงเอามาลบกันไม่ได้ค่ะฉะนั้นเราจึงต้องใช้วิธีการยืมนะคะ217เมตรต้องไปยืมกิโลเมตรมา1หน่วยค่ะ72กิโลเมตรถูกยืมไป1กิโลเมตรก็จะเหลือ71กิโลเมตรหน่วยกิโลเมตร1หน่วยที่ยืมมามันต้องย้ายมาอยู่ฝั่งเมตรมันจึงกลายเป็น 1,000 เมตรดังนั้น217ยืมมา1กิโลเมตรหรือ 1,000 เมตรก็จะกลายเป็น 1,217 เมตรค่ะ 1,217 เมตรลบกับ349เมตรจะเหลือ868เมตรค่ะ71กิโลเมตรลบกับ5กิโลเมตรจะเหลือ66กิโลเมตรค่ะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ66กิโลเมตร868เมตรค่ะต่อไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราลองมาทำวิธีคูณกันนะคะ9เมตร85เซนติเมตรคูณกับ4จะเท่ากับเท่าไหร่เขียนตัวตั้งคือ9ลงในหน่วยเมตรและเขียน85ลงในหน่วยเซนติเมตรแบบนี้ค่ะแล้วก็เขียนตัวคูณคือเลข4ลงไปเสร็จแล้วให้เด็กๆนำไปคูณกันได้เลยค่ะ4คูณ5เป็น20ใส่0ทด2 4คูณ8เป็น32บวกตัวทดอีก2เท่ากับ34 4คูณ9เป็น36และเมื่อเราคูณกันได้แล้วก็จะได้เป็น36เมตร340เซนติเมตรแต่ว่าเรายังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเราสามารถแยกร่าง340เซนติเมตรกันได้ค่ะและจากความสัมพันธ์100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้นเจ้า300เซนติเมตรตัวนี้มันจึงแปลงร่างเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆใช่แล้วค่ะเป็น3เมตรนั่นเองเด็กๆก็สามารถย้าย3เมตรไปบวกกับ36ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ39เมตร40เซนติเมตรค่ะสุดท้ายเมื่อรู้วิธีคูณแล้วเรามาเรียนรู้วิธีหารกันบ้างนะคะในการหารเกี่ยวกับความยาวนั้นเราจะใช้วิธีหารสั้นค่ะเด็กๆเด็กๆ เคยทำหรือเปล่าเอ่ยถ้าเคยทำแล้วมาลองดูคำถามข้อต่อไปเลยค่ะ162เซนติเมตร4มิลลิเมตรหารด้วย8จะเท่ากับเท่าไหร่จากนั้นก็เขียนตัวตั้ง162ลงในหน่วยเซนติเมตรและ4ลงในหน่วยมิลลิเมตรค่ะแล้วเด็กๆ ก็เขียนตัวหารลงไปนะคะเมื่อเด็กๆทำแบบนี้แล้วก็เริ่มหารกันได้เลยค่ะในวิธีหารเราจะหารจากฝั่งเซนติเมตรหรือฝั่งที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเด็กๆ ก่อนนะคะ8คูณกับอะไรจะได้16คะเด็กๆใช่แล้วค่ะ8คูณ2เท่ากับ16ต่อไป8คูณอะไรจะได้2มีไหมคะเด็กๆไม่มีดังนั้นจึงเป็น8คูณ0ได้0เพราะฉะนั้น162เซนติเมตรหารด้วย8จึงได้20เศษ2ซึ่งเศษ2ตรงนี้เราก็สามารถย้ายมันไปอยู่ฝั่งมิลลิเมตรได้นะคะจาก2เซนติเมตรย้ายไปอยู่ฝั่งมิลลิเมตรก็จะกลายเป็น20มิลลิเมตร20บวกกับอีก4มิลลิเมตรที่มีอยู่ก็จะกลายเป็น24มิลลิเมตรจากนั้นเราก็ทำการหารต่อได้เลยค่ะ8คูณกับอะไรจะได้24คะเด็กๆ
ถูกต้องค่ะ8คูณ3เท่ากับ24ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ20เซนติเมตร3มิลลิเมตรค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเหนื่อยไหมคะกับการเรียนที่บ้านถ้าเหนื่อยก็พักนะคะพักจนหายเหนื่อยแล้วค่อยกลับมาเรียนต่อคุณครูหวังว่าเมื่อเด็กๆได้ดูคลิปนี้แล้วก็จะสามารถทำใบงานที่คุณครูมอบหมายให้ทำได้นะคะวันนี้เด็กๆทุกคนเก่งมากขอบคุณที่ตั้งใจเรียนและขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพให้ดีคุณครูคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ